สวัสดีครับพบกับช่อง CET Channel กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว HomePod Mini นะครับอาจจะรีวิวช้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้า HomePod Mini เนี่ยมันก็เปิดตัวมาสักพักแล้วนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะมารีวิวกันจัดเต็มเลยแล้วก็ยิ่งตอนนี้นะครับ Apple TV 4K นะครับได้อัปเดตมาให้รองรับ HomePod Mini ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมจะรองรับแค่ HomePod ปกตินะครับที่จะสามารถเปลี่ยน HomePod อะกลายเป็นซาวด์บาร์ของ Apple TV ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็อัปเดตมาให้กับ HomePod Mini แล้วนะครับแต่ข้อแตกต่างนะครับ HomePod Mini อาจจะไม่ได้เป็นเสียง Dolby เหมือน HomePod ปกตินะครับโอเคต่อมาถึงสาเหตุนะครับที่ผมเปลี่ยนจาก HomePod นะครับมาเป็น HomePod Mini นะฮะสาเหตุก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเรียกว่าค่อนข้างจะเศร้าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคืออยากเตือนทุกคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องไฟตกไฟกระชากนะครับก็คือตัวเนี่ยผมไม่ได้ต่อเป็น UPS หรือปลั๊กกันไฟกระชากนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับคอนโดของผมนะครับเกิดแบบไฟช็อตนะครับทำให้ไฟตกไฟกระชากรัวๆเลยนะฮะน้องตัวนี้ก็เลยจากผมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียกว่าเศร้ามากนะครับตัวนี้ผมแบกมาเองจากอังกฤษเลยนะฮะก็คือมันไม่มีขายในไทยนะครับเรียกว่าผมมีภาพจำกับมันเยอะมากนะฮะก็เศร้านะครับก็คือเสียไปเลยนะครับก็อยากจะเตือนทุกคนนะครับซื้อปลั๊กกันไฟกระชากนะครับไม่กี่บาทเองนะครับก็ดีกว่าเจอกับความสูญเสียแบบนี้นะครับก็ซื้อไว้อุ่นใจกว่านะฮะโอเคเรามาลองแกะ HomePod Mini ให้ดูกันเลยนะครับอันนี้ผมซื้อมา2ตัวนะครับเพราะว่าผมจะต่อเป็นซาวด์บาร์สำหรับ Apple TV ด้วยนะครับก็คือจะให้มันออกแบบ2ด้านเลยเป็นสตีริโอนะครับโอเคหลังจากแกะซิลนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่ามันต่างจาก HomePod ที่ผมเคยมียังไงนะครับอย่างแรกนะฮะก็คือแกะออกมานะครับก็เป็น HomePod นะครับน้ำหนักนี่คือเบากว่าเดิมพอสมควรนะครับอย่างอันนี้นะครับต้องยก2มือนะครับถึงจะสามารถยกได้นะครับแต่ตัวนี้ก็แบบอย่างนี้ก็ได้นะครับสบายๆนะครับที่มันต่างกันนะครับผมว่าเป็นที่เบสนะครับคือเบสตัวเนี่ยมันหนักมากๆนะครับแบบเสียงกระหึ่มเลยนะครับแบบฟังทีใจสั่นเลยนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็สายนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้จะเป็น USB Type C นะครับซึ่ง HomePod รุ่นเดิมนะครับจะเป็นตัวปลั๊กของมันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่จากขนาดนะครับก็คือพอเทียบได้เลยนะครับว่ามันต่างกันเยอะมากนะครับระหว่าง HomePod ปกติกับ HomePod Mini นะครับแล้วก็หน้าจอสัมผัสนะครับตรง HomePod Mini จะมีปุ่มบวกลบมาให้เลยแต่ตรง HomePod ปกตินะครับจะไม่มีอะไรเลยนะครับมันต้องเสียบปลั๊กก่อนมาถึงจะโชว์เป็นหน้าจอ LED เต็มๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเสียบอะแดปเตอร์แล้วเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะครับโอเคตอนนี้ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงก็จะกระหึ่มมานะครับเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกับ HomePod รุ่นเดิมเลยนะฮะแต่จากฟังแค่เสียงกระหึ่มเมื่อกี้นะฮะผมรู้สึกว่า HomePod ตัวใหญ่อ่ะมันขับแรงวัตต์ได้ดีกว่านะครับก็แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่กว่านะฮะอุปกรณ์ข้างในอะไรมันก็ต้องใหญ่กว่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเซตอัพกันให้ดูเลยนะครับวิธีเซตอัพนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะฮะหลังจาก HomePod Mini มีไฟกระพริบแบบนี้นะครับเราก็เอาอุปกรณ์ Apple ของเรานะครับมาไว้ใกล้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับไว้ให้เราเซตอัพนะครับแล้วก็กดเซตอัพไปเลยนะฮะแล้วก็เลือกห้องที่ต้องการไว้ HomePod นะครับอย่างอันนี้ผมเป็น Living Room นะครับก็กดไปเลยอันนี้มันก็จะถามว่า HomePod จะจำเสียงของเราไหมก็กดจำไปนะครับแล้วก็กด Personal Request ก็โอเคไปนะฮะ Siri ก็กดไปนะครับ Transfer Setting ต่อมานะครับมันก็จะให้เอากล้องนะครับไปถ่ายข้างบนของ HomePod นะครับหลังจากถ่ายแล้วก็รอเซตอัพสักครู่นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะฮะการเซตอัพเหมือนกับ HomePod รุ่นพี่รุ่นใหญ่เลยนะครับคล้ายๆกันเลยโอเคตอนนี้ HomePod ก็เซตอัพไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดดันไปเลยหลังจากนั้นนะครับหลังจากกดดัน HomePod นะครับก็จะได้มาอยู่ใน HomeKit ของเรานะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นเป็น HomeKit นะครับตรงนี้โอเคครับหลังจากเราแอด HomePod Mini เข้ามาสู่ Apple HomeKit นะครับความสามารถพิเศษอีกอย่างก็คือถ้าเราจับมาอยู่ในห้องเดียวกันแบบนี้นะครับเซตให้มันมาอยู่ในห้องเดียวกันนะครับอย่างอันนี้ผมเซตใน Living Room นะครับจะมีสปีกเกอร์อีก2อันนะครับก็คือเป็น HomePod Mini ทั้งคู่เลยนะฮะมันก็จะเพิ่มความสามารถพิเศษอีกอย่างนะครับก็คือเป็นสเตอริโอนะครับอย่างนี้นะฮะจะสามารถเล่นเสียงแบบสเตอริโอได้นะครับจะออกทั้งซ้ายนะฮะแล้วก็ออกขวานะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอย่างของมันนะครับก็คือว่าถ้าเราเอาเจ้า HomePod ทั้งคู่นี้นะครับมาไว้ในห้องเดียวกับ Apple TV นะครับอย่างนี้นะครับผมตั้ง Apple TV นะครับอยู่ใน Living Room นะครับแล้วก็มี HomePod อยู่ใน Living Room เหมือนกันนะครับ
เราก็จะได้เป็นความสามารถพิเศษอีกอย่างของ HomePod ขึ้นมานะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเราเอา HomePod 2ตัวนี้นะครับไว้ในห้องเดียวกับApple TV นะครับเราจะสามารถเซตตั้งค่าได้นะครับเดี๋ยวผมลองตั้งให้ดูนะฮะไปที่ Setting นะครับแล้วก็มาที่Video and Audio นะครับหลังจากนั้นนะฮะก็มาที่ Audio Output นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวเลือกเป็นHomePod 2อันขึ้นมานะครับก็คือเราสามารถเอา HomePod เนี่ยแสดงเป็นเสียงจากทีวีเราได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดหนังให้ดูสักอันนะครับอย่างลองเล่นเป็นตัวอย่างอันนี้นะครับเสียงก็จะออกผ่าน HomePod ทั้งคู่เลยนะฮะก็จะได้ฟิลแบบสเตอริโอเลยนะฮะแล้วก็เสียงดีกว่าลำโพงทีวีนะครับโอเคครับก็ขอจบการรีวิว HomePod ทั้งคู่สั้นๆนะครับผมว่ามันคุ้มมากเลยนะฮะตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับยิ่งตอนนี้นะครับ Apple ได้ออกสีใหม่มานะครับมีให้เลือกอีกหลายสีเลยนะครับแต่ข้างในก็ยังเหมือนเดิมนะฮะก็ลองไปเลือกดูกันได้นะครับราคาไม่ถึง 4,000 นะครับแต่ในไทยก็ยังไม่มีขายนะครับต้องหาในเน็ตดูนะครับโอเคครับก็ขอจบการรีวิว HomePod เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe Channel ช่องของเราได้ครับผม CT Channel สำหรับวันนี้ขอตัวครับบ๊ายบาย